วัสดีค่ะเมียวค่ะเจ้าสาวค่ะสวัสดีครับตั้มครับเจ้าบ่าวครับเจอตอนแรกเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนและทีนี้ก็เห็นว่าเฮ้ยน่ารักดีว่ะแล้วเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเป็นพยาบาลด้วยบอกโหพยาบาลอาชีพในฝันอนาคตต้องเป็นภรรยาที่ดีแน่เลยเรียบร้อยแน่เลยอะไรอย่างนี้เข้าไปจีบคือเป็นเพื่อนของเพื่อนก็เลยใช้เพื่อนชื่อรักด้วยเพื่อนชื่อรักพาเข้าไปจีบทำตัวเนียนไปกินข้าวด้วยแอบไปกินข้าวด้วยเฮ้ยทำไปกินข้าวด้วยสิไปหาที่หอพยายามใกล้ชิดพยายามกับว่ามีกิจกรรมร่วมกันไปหาเฮ้ยไปดูหนังกันไปเดินเล่นกันไปดูคอนเสิร์ตกันอะไรเงี้ยครับเห็นความอ้วนความน่ารักความสุภาพมีความเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็ใจดีค่ะก็เลยชอบแล้วก็ชอบคนอ้วนตอนนี้เราคบมา2ปีแล้วครับก็เลยตัดสินใจแต่งงานกันเพราะว่าที่ตัดสินใจก็คือเห็นถึงความเป็นแม่บ้านความสะอาดการดูแลเอาใจใส่เราค่อนข้างดีมากเนาะเร็วจังเลยที่ตัดสินใจแต่งงานกันเพราะว่าก็ความรักเขาแล้วก็ถึงความเข้ากับครอบครัวของเราได้ดีสามารถดูแลพ่อแม่พี่น้องของเราได้อะค่ะปัญหาที่เข้ามาทำให้เราทั้งคู่แข็งแรงขึ้นโตขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นแล้วก็ความสัมพันธ์ก็ยิ่งแน่นแฟนมากขึ้นครับยิ่งอยู่กันไปก็นะยิ่งทะเลาะกันก็ยิ่งรักกันเป็นข้าราชการงานเพื่อประชาชนก็เลยเราก็เลยจะดูแลเขามากกว่าค่ะอย่างพาไปกินข้าวอย่างไม่ก็ไม่งองแงก็รักเขาหมดแล้วรักกันมากรักผู้หญิงคนนี้มากเหมือนทุกชาติที่เกิดมาก็เนี่ยแหละครับเป็นภรรยากันมาทุกชาติแล้วเหมือนรักแบบบางทีมันไม่มีเหตุผลนะมันรักคือต้องเป็นผู้หญิงคนนี้เท่านั้นคนเดียวบนโลกนี้ไม่มีใครแล้วต้องเป็นผู้หญิงคนนี้คนเดียวเป็นเหมือนความรู้สึกที่มันฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกคือมันเป็นต้องเป็นผู้หญิงคนนี้คนเดียวที่จะอยู่ด้วยกันจนตายจากกันไปข้างนึงจริงๆแล้วก็คือคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ให้ประสบการณ์ให้ความรู้ให้ชีวิตให้ประสบการณ์ให้ความรู้มาจนโตลูกชายโตมาได้ขนาดนี้จนโตมากแล้วEveryday waiting for you darling don't be
ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าบ่าวนะคะที่ให้ความรักให้ความเมตตาให้ความเอ็นดูกับเหมียวนะคะแล้วก็ช่วยเหลือทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านการงานด้านความรักนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของตัวเหมียวเองด้วยที่ให้เราเกิดมาแล้วก็สั่งสอนเราให้เราเป็นคนดีมีการศึกษาที่ดีได้ทำงานที่ดีค่ะขอบคุณค่ะ